สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนะแจงมีเมนู you ask for ตามคำขอมานำเสนอนะคะเป็นขนมกุยช่ายค่ะภาษาตลาดเรียกว่ากุยช่ายเปลือยคือเป็นแบบที่ผสมแป้งแล้วตัดเป็นชิ้นๆไม่ใช่แบบที่มีแป้งห่อนะคะเมนูนี้ชอบแล้วก็ทำทานเองเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยรียกจัดให้เลยค่ะซึ่งต้องขอโทษจริงๆแล้วก็ ขออาภัยอย่างสูงเลยนะคะสำหรับบางเมนูที่เกินกำลังรับรองเลยนะคะถ้าดูวิดีโอนี้จบแล้วยังทำไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวจะจับมือทำให้เลยเราใช้ใบกุ้ยช่าย400กรัมเป็นน้ำหนักที่เสด็จน้ำแล้วแล้วก็หักส่วนโคนออกแล้วนะคะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาครึ่งสารให้ความหวาน2ช้อนชา พริกไทยครึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำมันมะกอกอีกสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ยังมีแป้งมะพร้าว20กรัมแป้งอัลมอนด์20กรัมไซลิมฮัรดแบบผงอะนะคะ40กรัมแซนท่านกรัรม10กรัมแล้วก็มีน้ำร้อนอีก1กับอีก1ส่วนสามถ้วยค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดสะเด็ดน้ำและผึ่งจนหมาดแล้วเราจะตัดกุ้ยช่ายของเราออกเป็นท่อนสั้นๆประมาณ1เซนติเมตรค่ะ อย่าลืมตัดส่วนโคนที่แข็งๆออกไปก่อนนะคะเก็บไว้ทานกับผัดไทยก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำใบกุยช่ายใส่ลงในอ่างผสมนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปตามด้วยเกลือพริกไทยสารให้ความหวานแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะคนผสมให้ใบกุยช่ายกับเครื่องปรุงรสทั้งหมดเข้ากันเป็นอย่างดีเชียวนะคะคนมากหน่อยค่ะ เพราะที่ทำนี่ไม่ได้ขยำขยี้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคนสักครู่เสร็จแล้วเราจะพักเข้าไว้ก่อน20นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็จะเตรียมเปิดเตาต้มน้ำสำหรับนึ่งให้เดือดไว้ก่อนนะคะแล้วเตรียมถาดสำหรับนึ่งโดยการทาน้ำมันลงไปเคลือบให้ทั่วๆถาดเลยค่ะออ อย่าลืมเตรียมน้ำร้อน1กับอีก1นส่วนสาถ้วยไว้ด้วยนะคะเมื่อผ่านไป20นาทีแล้วผักกุ้ยช่ายของเราก็จะเหี่ยวหรือที่เรียกว่าสลดนั่นแหละค่ะจะมีน้ำออกมาด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบกิ่นฉุนของเขาก็ให้ใช้ผ้าเขาาบางหรือกระชอนกรองน้ำออกให้เหลือเฉพาะใบผักค่ะแต่ที่ทำนี้ไม่ได้กรองหรอกนะคะ จากนั้นก็ใส่แป้งมะพร้าวแป้งอัลมอนด์ใส่เล่มฮัดแบบผงแล้วก็แซนเทนกร,รมลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะตอนนี้ส่วนผสมจะแห้งมากบางส่วนอาจจะเป็นก้อนๆอยู่ด้วยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนที่เตรียมไว้ลงไปคนผสมเร็วๆเลยนะคะและเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าส่วนผสมของเราจะเข้ากันเป็นอย่างดี เปลี่ยนเป็นใช้ตะกร้อมือเลยนะคะจะได้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งจับตัวกันเป็นก้อนไงล่ะคะเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วก็เทใส่ถาดที่ทาน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเกลี่ยเขาให้สม่ำเสมอกันสักนิดนะคะแล้วนำไปนึ่ง20นาทีค่ะในการนึ่งนี้ตอนต้มน้ำเราอาจใช้ไฟแรงนะคะแต่ตอนนึ่งจริงๆให้ใช้ไฟอ่อนค่ะ แค่ให้น้ำเดือดปุดปุดเบาๆก็พอและควรจะแง้มฝาไว้ด้วยนิดนึงนะคะคือเราต้องการให้น้ำข้างล่างเดือดเบาๆนะคะแต่ไม่ต้องการให้แป้งผสมกับผักในถาดของเราเก็บความร้อนไว้มากจนถึงจุดเดือดนะคะเพราะถ้าเดือดจะเละเทอะมากเลยละคะ่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมทำน้ำจิ้มค่ะทำกันง่ายๆเลยนะคะโดยใช้ซอสหรือซีอิ๊วที่คุณไว้วางใจ เติมเกลือสารให้ความหวานน้ำส้มแอปเปิลแล้วก็พริกตำลงไปปรุงรสตามที่ชื่นชอบเลยนะคะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงแล้วตัดออกเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะสามารถรับประทานกับน้าจิ้มได้เลยนะคะหรือใครจะนำไปทอดต่อก็ได้ค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าการทอดนี้ เป็นเพียงแค่การทอดให้เขามีกลิ่นอายของน้ำมันเท่านั้นเพราะจะทอดให้กรอบได้ยากมากเลยล่ะค่ะแต่ถ้าใครชอบที่จะกินแบบกรอบจริงๆแนะนำให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะคะแล้วคลุกกับไซเลมฮัรดแบบเต็ม,มเมล็ดนะคะก่อนที่จะนำมาทอดนะคะเท็กเจอร์หรือว่ารสสัมผัสของเขาจะใกล้เคียงกุยช่ายทั่วไปมากเลยนะคะแต่อาจจะนุ่มนิ่มกว่าค่ะ แต่เรื่องกลิ่นและรสชาตินี่ใช่เลยค่ะร้อยเปอร์เซนต์ค่ะส่วนผสมต่างๆตามวิดีโอนี้ไม่ตายตัวนะคะสามารถปรับได้ตามความพอใจค่ะให้ดูส่วนผสมที่เรามีอยู่แล้วเป็นหลักนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะ ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์และอยากขอกำลังใจกดติดตามให้กับคีโตง่ายๆบายน้าแจงด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ